็นเพียงเพื่อนคนหนึ่งเรื่อยมาวอดไว้พี่เกศโอ้ยพี่เกศมันอะไรมากเปล่าโอ้ยกระดูกแขนขาคอไม่รู้ว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เขาเป็นอะไรมากหรือเปล่าวะเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงนะแป๊บไม่เหรอวะน้องเป็นอะไรมากหรือเปล่าโอ้ยน้องเฮ้ยน้องน้องเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรครับพี่นิดหน่อยครับเฮ้ยเลือดไปโรงพยาบาลไหมไม่เป็นไรจริงๆพี่ชาน้องห้องหมดเลยอ่ะหกก็ซื้อใหม่ได้ไม่ตายก็ดีแล้วครับแล้วลุงแฟนพี่เขาเจ็บมากไหมครับลุงบ้าอะไรอ่ะกูเพิ่ง27แล้วนี่ก็ไม่ใช่แฟนกูด้วยแต่น้องเขายังดูไม่เกิน18เลยนะพี่เรียกเนี้ยเขาก็สมควรเล่าด่าได้ขนาดนี้ค่อยสบายใจหน่อยขอโทษนะครับที่ไม่ทันระวังอ่ะผมโทรตามประกันแป๊บนะครับไม่ทันหรอกแม่กูรีบเฮ้ยจริงด้วยเอางี้เอาเบอร์ไปค่าเสียหายเท่าไหร่ค่อยโทรมานะพี่จอดก่อนพี่พี่เดี๋ยวรีบตรงไปนะเนี่ยตุ๊กตาหมีไหมครับโอ้เหมือนจะอยู่บนรถนะตัวขนาดนี้ไม่รู้ของใครอ่ะของผมเองพี่ผมขอคืนนะครับพี่ขึ้นไปดูเองเลยพี่นัทมีไหนครับพี่ประมาณนู้นอ่ะที่เห็นนะพี่นัทฮะไม่ใช่อ่ะพี่ไม่เป็นไรนี่ตรงนี้มีนะมึงค้นรถขยะเลยเหรอวะเต้าหู้มึงไปลากมันลงมาไม่ต้องไปเลยลูกพี่พี่นัทไม่เจอเหรอวะพวกกูขอโทษคันท้ายซอยกูตามไปไม่ทันน่ะแต่ไม่เจอเด็กเวรที่ไหนก็ไม่รู้ขี่มอเตอร์ไซค์เกือบชนกูอ่ะตุ๊กตาตัวนั้นสำคัญกับพี่นัทมากเลยเหรอคะของสำคัญจากคนสำคัญน่ะถ้าหาไม่เจอไอ้คลื่นใช่อาจจะไม่ได้ฆ่าไปทิ้งก็ได้นะเว้ยว่าเดี๋ยวกูกับคลิปกลับไปช่วยหาต่อที่บ้านอีกทีเดี๋ยวก็เจอเว้ยมึงแถวนี้โจรขโมยก็ไม่มีมันจะหายไปไหนได้ไงวะจริงปะผมก็อยากกลับไปเป็นของสำคัญของพี่นัทแต่ตอนนี้ผมกลายเป็นคนไม่ใช่ของสำคัญของพี่นัทอีกแล้วเจอตุ๊กตาไหมลูกไม่เจอฮะนัดไปอาบน้ำก่อนนะแม่ต้องไปทำงานต่ออ่ะสมัยสภาพนี้เป็นป้าแต่อะไรมาลูกเนี่ยอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะคุณป้า
ยาค่ะครับเวรจริงเลยต้องเสียเวลามาโรงพยาบาลอีกเพราะเด็กแหวนในแท้เลยที่โมโหเนี่ยพอน้องเขาทำพี่เจ็บหรือเป็นเพราะว่าเรียกว่าลุงกันแน่คะไม่ได้ชนแล้วหนีพ่อสองเนี่ยที่ไปชนเขาลุงเขาก็แข็งแรงดีอยู่นะพ่อเขาให้เบอร์สองไว้แต่ไม่เป็นไรพ่อบริษัทเขามีประกันให้อยู่แล้วพ่อไม่ต้องมาหรอกแค่แผลถลอกนิดหน่อยเองไกลหัวใจตั้งเยอะเอาไว้เงินเดือนออกเมื่อไหร่สองจะเลี้ยงพ่อนะคุณอนึ่งธนากรรับยาค่ะแค่นี้ก่อนนะพ่อเดี๋ยวสองรีบไปจ่ายตังค์แล้วก็ต้องไปวิ่งรถต่อด้วยเอาลุงมาหาหมอเหมือนกันเหรอกูจะมาทำอะไรก็เรื่องของกูอย่าแล้วนั่นน่ะค่าเสียหายไม่เป็นไรครับผมมีตังค์จ่ายมึงอย่ามายิงยังเด็กก็ยังต้องกินยังต้องใช้ต้องส่งเงินไปให้พ่อแม่รับๆไปนะพี่เขาแค่อยากขอโทษที่ทำน้องรถล้มน่ะแต่เขาก็ปากเงี้ยแหละยังไงก็หายไวๆนะคะเดี๋ยวก่อนสิพี่คุณคะยาค่ะใครไทยก็เคยทำของหายพี่นัทเองก็เคยอยู่บ่อยๆทั้งหาเจอบ้างไม่เจอบ้างแต่ผมไม่เคยเห็นพี่นัทเป็นแบบวันนี้มาก่อนเลยผมไม่คิดเลยว่าการที่ผมกลายมาเป็นคนมันจะทำให้พี่นัทเสียใจขนาดเนี้ยผมไม่ได้อยากให้พี่นัทเสียใจแต่มันก็เป็นไปแล้วจนป่านนี้ผมเองก็ยังไม่รู้ว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับผมได้ยังไงแต่ที่ผมจำได้ผมรู้สึกว่าเช้าวันนั้นมันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับตัวผมพอพี่นัทออกไปทำงานผมกับเพื่อนๆในห้องก็ตื่นขึ้นมาเหมือนทุกวันแต่เช้าวันนั้นมันมีเรื่องแปลกๆอยู่อยู่ๆผมก็รู้สึกเหมือนโดนไฟช็อตผมไม่เคยโดนไฟช็อตจริงๆหรอกฮะแค่จินตนาการว่ามันคงคล้ายๆกับความรู้สึกของคนไข้ตอนโดนช็อกหัวใจแบบในหนังที่พี่นัทดูอะฮะพอหมอช็อกหัวใจปุ๊บก็ได้ยินเสียงหัวใจเต้นผมเกือบคิดว่านั่นเป็นเสียงหัวใจของผมอยู่แล้วถ้าไม่เห็นขึ้นชายวิ่งมาซะก่อนไอ้ขึ้นชายมาแล้วเจ้าหมีหนีเร็วหดขาขึ้นไปเต้าหู้ผมก็อยากให้มันเป็นแค่เรื่องไร้สาระหรือว่าแค่ผมคิดมโนไปเองแต่มันกลับเป็นเรื่องจริงขึ้นชายเต้าหู้ไอ้จิ้วขึ้นชายเร็วพูดมาทางนี้เต้าหู้ระวังลูกเร็วขึ้นมาเลยเต้าหู้เร็วระวังเต้าหู้ขึ้นมาโดดขึ้นมาเลยเออขึ้นมาไอ้ขึ้นช่ายนี่ไปเจ้าหมานี่ใส่เสียอย่าทำอย่างนี้นะอย่ามาเกาะไอ้เต้าหู้ระวังลูกเต้าหู้ระวังลูกขึ้นช่ายเอ้าโอ้ยกัดไปมาได้แล้วเต้าหู้หนีไปเต้าหู้ผมรู้สึกว่าหัวใจผมเต้นได้จริงๆฮะสำหรับบางคนมันอาจจะเป็นลางร้ายแต่สำหรับผมมันคือปาฏิหาริย์3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ